แล้วก็ไปขอพยาโทษแบบเป็นขั้นตอนนะครับก็ถึงจะได้รับพยาโทษตรงนี้หรือถ้าเกิดเขาอาจจะถ้าเกิดเขาทำมากกว่านี้สมมติอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าทางในหลวงรัชกาลที่สิบจะทำแค่ไหนถ้าเกิดเขาอภัยโทษนิรโทษแบบเหมือนกับสมัยคอมมิวนิสต์ก็คือ 66/23 ก็คือใครที่ลี้ภัยหรือใครที่มีความผิดอะไรทั้งหมดก็ถือว่าโมฆะไปให้หมดเลยทุกฝ่ายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็ยังมี1 2อยู่ยังไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่สามารถตรวจสอบไม่สามารถทำอะไรกับตรงนี้ได้เขายังมีสถานะทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่เขาอาจจะเคลมว่าตรงนี้เป็นบุญคุณด้วยซ้ำคือได้หน้าไปด้วยอย่างเงี้ยผมก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆถ้าเกิดในใครที่อยากหวังนะว่าจะมีการแก้ไข112ยกเลิก112หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฝันครับผมคิดว่าฝันนะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมีการสลับขั้วการเมืองไหมผมก็คิดว่าโดยสถานการณ์ตอนนี้ที่เห็นคือเขาเหมือนกับก็จับมือกับฝ่ายที่มีอำนาจตอนนี้อยู่ผมว่าคิดว่าคงถ้าเกิดจะคิดแค่เชียร์ทักษิณให้ทักษิณได้กลับมาผมก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสก็ได้อาจจะมีโอกาสเพย์โซ่หรือแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้มีการเล่นงานของฝ่ายแสดงและฝ่ายทักษิณค่อนข้างหนักอยู่ผมคิดว่าก็คงยากหรือต่อให้กลับมาก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี59ก็เขียนกำกับไว้แล้วว่าคนของเขาคือใครเขาก็มีอำนาจที่จะกดรัฐบาลเลือกตั้งยังไงก็ได้ครับก็มีความหวังครับคุณจอมนะฮะคุณจอมคิดว่ามีความหวังในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปในทิศทางไหนอย่างไรและเหมือนอย่างที่คุณพอร์ตว่าก็คือว่าถ้าหากว่าโอเคถึงแม้ว่าจะมีการนิรโทษกรรมทางการเมืองหรือมีการพยายามที่จะปล่อยผู้ต้องหาหรือนักโทษที่เกี่ยวข้องกับการเมืองรวมทั้ง112ด้วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยกเลิก112ก็ยังคงไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าคิดอย่างไรครับทิศทางที่จะเกิดขึ้นในรัชกาลที่10โดยโครงสร้างเนี่ยอาจจะบางเรื่องอาจจะบรรเทาเบาบางลงแต่เช่นเรื่องว่าผมเทียบนะว่าสมมติความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอำนาจบารมีในการอ้างอิงของทหารที่จะเอาสถาบันกษัตริย์มาเป็นหลังพิงเนี่ยอาจจะมีได้น้อยลงในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ก็ในส่วนหนึ่งมันก็อาจจะทำให้ความกดดันบางอย่างลดลงแต่ในส่วนหนึ่งการที่จะต้องทำให้มันอยู่ในสภาพเดิมที่ทหารเขาจะอยู่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันเพิ่มกับคนที่ต้องการเสรีภาพเนี่ยว่าเขาจะพยายามทำมันอยู่แบบเดิมได้โดยที่ตัวบุคคลของสถาบันกษัตริย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอำนาจบารมีเท่ากับแต่ก่อนมันอาจจะเป็นได้ทั้งสองทางคืออาจจะดีขึ้นในบางโซนแต่ว่าจะเลวร้ายลงในบางโซนคือการพยายามรักษาอำนาจของเราทหารที่พยายามใช้สถาบันกษัตริย์เป็นหลักพิงตลอดนะครับก็คือมีทั้งสองมุมผมว่าแต่ว่าอย่างแรกเลยตอนนี้ยังไม่ได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนในการใช้อำนาจของกษัตริย์ราชการใหม่ก็เลยอาจจะต้องรอดูสักพักแต่ว่าถ้าโดยแนวโน้มแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ดีขึ้นจากรัฐสมัยก่อนว่าโดยตัวโครงสร้างมันยังเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของเสรีภาพอะไรพวกนี้มันยังไม่ได้ดีขึ้นแม้แต่น้อยเลยมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันบอกว่าในเมื่อถ้าเปรียบเทียบกับรัชกาลที่9ซึ่งมีบารมีมากกว่ามีความเป็นศูนย์รวมของความศรัทธาของประชาชนมากกว่าก็ยังใช้มาตรา12ในบั้นปลายของรัชสมัยเนี่ยค่อนข้างจะมากแต่ในขณะที่รัชกาลที่10ซึ่งเริ่มต้นด้วยความเป็นไม่ได้เป็นบุคคลหรือว่าจะเป็นกษัตริย์ที่จะเป็นที่ยอมรับของคนไทยโดยส่วนใหญ่สักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีการสร้างบารมีไว้เหมือนอย่างที่พ่อสร้างไว้มากเนี่ยหลายคนเป็นกังวลว่าการจะบังคับใช้112เพื่อที่จะสร้างอำนาจและบารมีให้กับรัชกาลที่10เนี่ยในสมัยหน้าหรือสมัยที่กำลังจะเริ่มต้นเนี่ยเข้มข้นจริงจังขึ้นเพื่อสร้างบารมีเพื่อสร้างให้มีอำนาจหรือว่ามีบารมีเป็นศูนย์รวมโดยการใช้โดยการบังคับด้วย112เนี่ยจะมากขึ้นจะรุนแรงขึ้นคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับขอแบบขอวิพากษ์เป็น2ระดับแล้วกันถ้าวิพากษ์ในระดับของความเป็นตัวบุคคลไลฟ์สไตล์ขององค์รัชกาลที่10เองเนี่ยว่าอาจจะคิดว่าเขาอาจจะมีความเป็นสากลมากกว่ากลุ่มคนที่เอา12ไปใช้ในรัชสมัยก่อน ก็เป็นได้แต่ก็ในทางอีกทางนึงก็อาจจะเป็น
เป็นด้วยความไลฟ์สไตล์อย่างนั้นทำให้เขาเรียกว่าฝ่ายที่ต้องการเอาอำนาจของรัชกาลก่อนหน้านี้มาใช้ผูกกับรัชกาลใหม่เนี่ยใช้หนึ่งสองหนักขึ้นทำให้ตัวคนที่ใช้อำนาจเองในระดับของทหารนะครับอาจจะใช้ป้าตา112หนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแต่โดยไลฟ์สไตล์ของตัวรัชกาลที่10เองผมคิดว่าอาจจะมีทางเป็นไปได้ว่าเขาจะลดการใช้มาตรา112ลงโดยไลฟ์สไตล์เขานะแต่ว่าก็ยังประเมินอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าโดยเอาก็จริงแล้วการไล่ล่าหรือว่าการใช้มาตรา112ในยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันยังมีหนักแล้วก็หนักขึ้นกว่าตอนสมัยก่อนด้วยซ้ำครับคือแนวโน้มมันไม่ได้ดีขึ้นโดยภาพรวมแนวโน้มไม่ได้ดีขึ้นเลยครับถ้าเป็นไปอย่างที่คุณจอมวิเคราะห์ก็คือว่าอาจจะมีคนที่ใช้112ซึ่งไม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่รัชกาลที่10ซึ่งดูไลฟ์สไตล์ของรัชกาลที่10แล้วก็ดูจะเป็นคนที่มีความทันสมัยหรือว่าอาจจะมีความคิดที่ค่อนข้างจะกว้างขึ้นเมื่อเทียบกับรัชกาลที่9เนี่ยแต่ทีนี้กลุ่มคนที่จะใช้เนี่ยก็คือกลุ่มกองทัพกลุ่มทหารหรือกลุ่มเครือข่ายของราชสำนักเนี่ยเพื่อการค้ำอำนาจใช่เพื่อการค้ำอำนาจให้รัชสมัยใหม่สามารถอยู่ในอำนาจได้ก็คือการใช้การค้ำอำนาจแบบของรัชกาลเดิมมาใช้คำอำนาจให้รัชกาลถ้าอย่างนั้นคิดว่ารัชกาลที่10จะยอมเหรอฮะในเมื่อเห็นอยู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ใช้ใช้จนกระทั่งสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยเสียหายอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่ารัชกาลที่10จะยอมเป็นแบบนั้นไหมครับผมคิดว่าจะยอมหรือไม่ยอมอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาแสดงออกได้ในบริบทที่เขาอยู่ในสถานะนี้นะครับคือเอาง่ายๆว่าต่อให้เขาจะยอมหรือไม่ยอมเนี่ยเอาเข้าจริงอำนาจการตัดสินใจว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อเขาเองอาจจะไม่ได้มีอำนาจนั้นอยู่จริงในมือปัญหาของเรื่องนี้มันอยู่ที่สถานะของกฎหมาย112ครับซึ่งมันผูกกับความมั่นคงและถ้าเกิดมีคนไปแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ก็คือดำเนินการนะก็คือจะมีความผิดของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะกลัวระบบโครงสร้างมากกว่านะมันไม่ใช่ว่าต่อให้ตัวบุคคลเขาจะยอมหรือไม่ยอมก็ตามเนี่ยระบบมันรันมาอย่างนี้แล้วมันก็จะรันไปอย่างนี้ก็จะเป็นว่าต่อให้เขาไม่ชอบเขาก็คัดค้านไม่ได้โดยความเป็นสถานะที่เขาถูกรับมอบจากคณะปฏิบัติการทหารมาอีกทีคือผมมองว่าทางผู้มีอำนาจต้องการจะง่ายๆคือต้องการจะกอบสถาบันกษัตริย์ก็คือใช้อำนาจตรงนี้คือเขาต้องการให้สถาบันกษัตริย์ยังคงอยู่ตรงนี้เขาจึงต้องใช้112เพื่อปราบปรามคนเพื่อปิดปากคนเพื่อให้สถานะของสถาบันกษัตริย์มีความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถลบหลู่ดูหมิ่นได้ครับเขาใช้อย่างนี้วิธีอย่างนี้มาตลอดแต่ที่ผ่านมาครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนักวิชาการหรือนักกฎหมายทางด้านนิติราษฎร์หรือนักกฎหมายทางด้านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของราชสำนักดีเนี่ยก็รู้อยู่หรือก็เคยมีข้อสรุปเหมือนกันว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถที่จะหยุดยั้งเรื่องนี้ได้ก็คือตัวของสถาบันกษัตริย์เองจะต้องเป็นผู้ที่หยุดยั้งการใช้112เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือใช้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งอำนาจของกลุ่มคนบางกลุ่มบางคนแล้วก็นำมาซึ่งความเสียหายถึงแม้ว่าโดยโครงสร้างอำนาจที่วิเคราะห์มาว่าให้เป็นอย่างนั้นกษัตริย์เองก็ทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วโดยทางจะเรียกว่าเป็นด้วยอำนาจที่มีอยู่จริงๆเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งเดียวที่ต้องเริ่มจากตรงนั้นถูกไหมฮะถึงจะไม่มีข้อคำถามหรือมีภาควิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าเกิดว่าไม่เริ่มต้นจากตัวสถาบันกษัตริย์ในการที่จะมาปฏิรูปตัวเองยกเลิก112เนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแบบนี้แล้วรู้อยู่ว่าอำนาจนี้ถูกใช้ไปในทางที่บิดเบี้ยวและเป็นการทำลายตัวเองเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นเดียวก็คือมาจากสถาบันกษัตริย์อันนี้คิดว่าจะทำได้โดยตัวสถาบันไหมครับที่จะหยุดยั้งทุกอย่างในเรื่องของการยกเลิก112คือถ้าเกิดตัวต้องบอกว่าตัวกษัตริย์เลยนะครับไม่ใช่ตัวสถาบันกษัตริย์คือต้องเป็นตัวบุคคลเลยก็คือถ้าเกิดตัวกษัตริย์เองออกมาขอให้ยกเลิกเองผมว่ามี power พอที่เขาจะสามารถทำได้แต่ว่าผมไม่เชื่อว่าเขาจะทำคือโดยระบบแล้วเขาอาจจะอำนาจที่เขามาอยู่ตรงจุดนี้ได้เพราะมีสิ่งนี้อยู่ก็เลยทำให้มันเป็นการยากที่จะบอกว่าเฮ้ยยกเลิกสิ่งที่ทำให้เขามีสิ่งนี้อยู่อันนี้ประเมินแบบอันนี้หน่อยนะคือผมมองว่าคนที่ไม่อยากให้ยกเลิกไม่ใช่ตัวไม่ใช่คืออาจจะเป็นตัวกษัตริย์เองก็คงไม่อยากให้ยกเลิกด้วยเพราะว่าเป็นเกาะชั้นดีในการที่จะทำให้เขาไม่สามารถถูกโจมตี
แต่ว่าคนที่ไม่ต้องการให้ยกเลิกมากกว่าผมเชื่อว่าเป็นคนที่เกาะกินกับสถานะและอำนาจของสถาบันกษัตริย์หรือเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่ไม่ว่าจะตั้งแต่ครอบครัวคนในครอบครัวหรือว่าองคมนตรีลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆเขาก็เกาะกินกับตรงนี้ไม่ว่าจะกองทัพศาลหรือองค์กรสถาบันไหนก็ตามเขาจึงมองว่า112เนี่ยแตะไม่ได้เลยครับทีนี้ถ้าผมจะลองตั้งสมมุติฐานหรือสมมุติเหตุการณ์แล้วก็ลองวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่ผมสมมุตินะฮะก็คือว่าสมมุติว่ากษัตริย์ราชการที่10ประกาศบอกว่าจะขอยกเลิกการบังคับใช้112ที่เป็นการทำลายตัวเองและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่อนข้างมากเนี่ยถ้ามีการยกเลิกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะคิดว่าจะทำให้มีการทำร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นกว่าการบังคับใช้ไหมครับสถาบันพระมหากษัตริย์จะปลอดภัยมากขึ้นกับการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไหมครับต้องบอกว่าในหลวงภูมิพลหรือรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2548ใช่ไหมครับแต่ว่าบอกว่าในหลวงต้องวิจารณ์ได้คือแล้วก็พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจับเขาก็เคยพูดอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าตอนหลังก็มีการจับกันอย่างมโหฬารอย่างที่เราเห็นกันซึ่งสมมุติว่าในหลวงวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10มีสปีชแบบนั้นก็คือมีพระราชดำรัสว่าอย่าไปจับคนที่วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่าใช้112อะไรประมาณเนี้ยคนก็ยังคงใช้อยู่ดีเพราะว่ากฎหมายมันยังคงอยู่และถ้าเกิดไม่บังคับใช้เจ้าหน้าที่ก็มีความผิดอย่างที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่จะต้องยกเลิกอย่างเป็นทางการเองก็คือจะต้องเป็นตัวพระมหากษัตริย์อาจจะต้องพูดออกมาตรงๆเลยว่าขอให้ยกเลิกหรือทำอะไรที่มีท่าทีที่ชัดเจนเพราะว่าคนที่อยู่ในระดับที่ลงมานี่คือแน่นอนเขาไม่ยกเลิกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ประโยชน์นะครับซึ่งในทางตัวบทกฎหมายก็จะมีปัญหาอีกว่าเขาใช้พระราชอำนาจทางปกครองแบบนั้นได้หรือเปล่าก็จะมีปัญหาอย่างนั้นต่อมาก็มาสู่เรื่องประเด็นว่าถ้าเกิดสมมติยกเลิก112ไปจะมีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นก็แน่นอนอยู่แล้วต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นอาจจะมีการโจมตีสถาบันกษัตริย์ที่ตรงไปตรงมามากขึ้นจากที่หลายๆคนก็อาจจะปิดตัวเองกลัว112กลัวโดนจับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างมากก็นินทากันซุบซิบกันในกลุ่มวงเล่าวงพัฒนาอะไรกันเองใช่ไหมครับก็ไม่ใช่พูดในทางสาธารณะหรือเล่นประเด็นในทางสาธารณะเพื่อในแบบตรงไปตรงมามากกว่าที่ในเพดานประเทศไทยทำนะครับซึ่งถ้าเกิดแน่นอนถ้าเกิดเป็นนอกประเทศอย่างวิทยุใต้ดินสถานีใต้ดินหรือที่เรียกกันว่าแดงใต้ดินไม่ว่าจะเป็นของไทยเลสเรดิโอที่พวกเราก็เคยจัดกันเองที่มีลงสนามหลวงมีวงไปเย็นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่แม้แต่สถานีอื่นๆยังมีเดฟอสของอาจารย์หวานหรือของอาจารย์สุรชัยหรืออีกหลายๆคนนะครับก็อันนี้ก็คือวิต่อให้มี112ก็ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่มี112ผมว่าคิดว่าก็คงหนักขึ้นแล้วแน่นอนคือผมเห็นว่ามันก็เสรีมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อด้านเสรีภาพแล้วผมมองว่าถ้าเกิดคนที่เป็นรอยัลลิสต์ก็ควรจะต้องโต้ตอบด้วยข้อมูลหรือเหตุผลของเขาเพื่อมาดีเฟนต์ตรงนี้ซึ่งผมว่ามันก็จะเสรีในการถกเถียงกันตรงนี้มากขึ้นซึ่งจะไม่มีบรรยากาศของความกลัวในการที่ใช้กฎหมายตรงนี้หรือแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกฎหมายตรงนี้ก็อาจจะใช้กฎหมู่ก็ได้อันนี้เราก็ไม่สามารถรับประกันได้เหมือนกันแต่คิดว่าจะดีขึ้นและที่สำคัญคือจะเป็นภาพดีของสถาบันกษัตริย์มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตรงนี้ก็จะยิ่งถ้าเกิดตัวกษัตริย์ออกมาอันนี้กันก็จะดูเหมือนใจกว้างมากขึ้นจะทำให้รอยัลลิสต์สามารถเอาตรงนี้มาดีเป็นให้ภาพของสถาบันกษัตริย์หรือตัวกษัตริย์ดีขึ้นได้ด้วยซ้ำไปนะครับครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ายกเลิกแล้วจะทำใหมีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์กันมากขึ้นแล้วก็มองว่าถ้าวิจารณ์มากขึ้นมันจะเป็นการดีหรือไม่ดีต่อสถาบันกษัตริย์ฮะคือแน่นอนมันก็มีวิจารณ์ทั้งด้านลบด้านเสียอะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าก็ยิ่งวิจารณ์มากก็จะยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าข้อวิจารณ์เหล่านั้นไม่ได้เป็นความจริงอะไรต่างๆเหล่านี้หรือมีการแก้ไขมีการอธิบายมีการชี้แจงอะไรแบบนี้ฮะทีนี้คิดอย่างไรฮะคุณจอมคิดยังไงผมมองว่าถ้าเกิดแนวโน้มของรัฐสมัยใหม่เนี่ยเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะมีปัญหาเลยคือกลุ่มอัลต้ารอยัลลิสต์ในรัฐสมัยก่อนก็คื
ในเมื่อเขายอมรับอำนาจของรัชกาลใหม่โดยเพราะเหตุผลหลักอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัชกาลเก่าด้วยมาตรานี้ไว้ดังนั้นเขาเลยต่อให้ชอบหรือไม่ชอบรัชกาลใหม่เขาจะยินดีจำใจหรืออะไรก็ตามเขาจะยินดีกับการมี1 2ภายในรัชกาลนี้เพราะว่าเพื่อไม่ให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์รัชกาลเก่าได้อันนี้คือเหตุผลหลักที่ว่าเรื่องของการปกป้องไม่ให้บารมีของรัชกาลก่อนถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกขุดคุ้ยถูกทำลายในยุครัชกาลสมัยนี้คือดังนั้นถ้าเกิดแนวโน้มท่าทีของรัชสมัยใหม่จะออกมาว่าให้ยกเลิกเปลี่ยนแปลง12เนี่ยกลุ่มคนกลุ่มแรกๆเลยที่จะมีปัญหาจะเป็นรอยอัลต้ารอยยิ้มในรัชสมัยเก่าก็จะไม่ยอมก็อาจจะหาทางหยุดยั้งก็เป็นได้ครับครับซึ่งก็คงมีหลายมิตินะฮะยกเลิกแล้วจะดีหรือไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแต่ว่าอย่างที่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้มีกฎหมายชนิดที่เรียกว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ไม่ได้เห็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างชนิดที่เรียกว่าแบบกระทำย่ำยีใช่จนกษัตริย์อยู่ไม่ได้ยืนยันในเรื่องความเป็นสากลเราต้องผมยกตัวอย่างทางควีนอลิซาเบธว่าสื่อก็เขียนว่าสมมติสถาบันกษัตริย์อังกฤษเป็นปรสิตเขาก็เขียนอย่างนั้นแล้วก็สถาสำนักพระราชวังอังกฤษก็มาบอกก็ว่าไปสิแล้วคุณถ้าเกิดว่าคุณพิสูจน์ได้ว่ามันจริงเราก็โอเคอะไรมาเหมือนว่ายิ่งทำให้แข็งแกร่งขึ้นในทางสาธารณะว่าเนี่ยฉันอยู่กับการสิ่งเหล่านี้อยู่กับโจมตีอยู่กับการถูกโจมตีอยู่กับไอ้พวกนี้ได้นะฉันให้เสรีพวกเธอกลายเป็นภาพดีมันก็กลายเป็นภาพบวกของสถาบันกษัตริย์ในทางสากลใช่ครับแต่ว่าครับผมถ้าอย่างนั้นถามต่อว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยถึงอยู่ไม่ได้กับการตั้งคำถามตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ครับเพราะอะไรหรือทนไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะอะไรครับคืออย่างที่ผมเรียนไปก็คือคนที่เกาะกินกับระบอบนี้เขามองว่าเขากลัวว่าสิ่งที่ทำให้เขามีประโยชน์ตรงนี้จะพังทลายลงเป็นความแพนิคของเขาเลยไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง1-2รวมถึงตัวรอยัลลิสต์ที่เทิดทูนแบบไม่อยากให้ใครมาแตะคือมองไปในเชิงศาสนาคือถ้าเกิดโปรเทคศาสดาได้ก็จะดีคือเป็นป่าคนอื่นความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ในด้วยการปกป้องแบบวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เนี่ยเอื้อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับคนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงและเป็นไปได้ยากที่คนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนี้จะยอมให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเขาสูญหายไปจากการเปิดให้การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์แบบเสรีอันนี้คือถ้าวิทางโครงสร้างเศรษฐกิจก็คือคนเหล่านี้เขาจะไม่ยอมหรอกที่เขาจะเสียผลประโยชน์ครับนอกเหนือจากคนเหล่านี้ที่ว่าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือสถาบันแล้วเนี่ยตัวราชวงศ์และสถาบันเองก็มีประเด็นที่มีปัญหาอยู่ในตัวเองด้วยไหมครับกับการไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ยอมรับหรือทนไม่ได้กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็คิดว่ามีพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาอยู่ในชีวิตที่ไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบในทางสาธารณะมาตลอดย่อมมีปัญหาอยู่แล้วว่าถ้าวันหนึ่งจะต้องอยู่ในสังคมที่เขาจะสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบได้ก็อาจจะมีปัญหาในความมั่นคงในประมาณตัวจิตใจตัวเองพอสมควรแต่ว่าถ้าสมมติเราไปถามคนในสถาบันกษัตริย์เองแต่ละคนก็อาจจะมีคำตอบเรื่องนี้ไม่เหมือนกันเช่นถ้าเราไปถามตัวกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์หรือว่าไปถามสมเด็จพระเทพหรือไปถามพระบรมเราอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนกันเองก็ได้ในตัวสถาบันแต่ละคนว่ามาตรานี้กับสิ่งที่เขาได้รับการปกป้องด้วยมาตรานี้อะไรพวกนี้เขามันมีแนวโน้มในทางบวกทางลบยังไงถ้าเกิดเขาจะยกเลิกมีประเด็นอย่างใครกล้าถามใครกล้าถามความเห็นกับคนเหล่านี้ได้แล้วคนเหล่านี้จะออกมาพูดในเชิงสาธารณะยังไงกับประเด็นแบบนี้ว่าเขาโอเคกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ไหมอะไรซึ่งแน่นอนถ้าเกิดต้องการภาพลักษณ์ที่ดีต้องบอกว่าพร้อมจะรับการวิจารณ์ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไม่มี1-2แล้วอ่ะลองคิดจินตนาการดูว่าอนาคตสื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์เนี้ยหรือรายการต่างๆสามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดล้อเลียนเสียดสีราชวงศ์ไม่ว่าใครก็ตามได้อย่างเสรีไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นลูกกษัตริย์หรืออะไรเงี้ยได้อย่างเสรีนี่ครับคือผมยังคิดอยู่ว่าจากที่มีแต่ข่าว2 ทุ่มที่หรือไม่ใช่แค่ข่าว2 ทุ่มอย่างเดียวแต่ว่าทุกรายการทุกข่าวทุกอะไรเนี่ย
จะต้องเทิดทูนพูดในเชิงแบบใช้คำราชาศัพท์แล้วก็พูดแต่ด้านบวกอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วในอนาคตจะมีแต่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ขึ้นมาแน่นอนคนอวยก็จะมีแต่ว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์ล้อเลียนก็จะมีมากขึ้นแล้วมันจะเกิดยังไงต่อสังคมแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะเป็นที่ควรจะมีครับแต่ถ้าเติมนิดนึงครับเชิญฮะคือในคำว่าเสรีที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบได้หมดก็คืออย่างน้อยอาจจะมีโทษทางแพ่งหรือว่ากฎหมายที่มีประมาทบุคคลธรรมดาแน่นอนมันก็ต้องมีใช่ใช่มันยังไงมันก็ต้องมีในมันไม่ใช่ว่าแบบปุ๊บแล้วหายไปหมดได้ในอังกฤษก็ยังมีแบบว่าคุณถ้าเกิดคุณใส่อะไรบางอย่างที่มันเป็นเท็จเกินไปคุณก็โดนปรับทางแพ่งได้ฟ้องได้มันก็ยังมีกฎหมายที่คุ้มครองในระดับคนธรรมดาได้อยู่คือคุณก็เป็นมนุษย์คนนึงไงก็คือครับถ้าถูกทำกระทำอะไรที่แบบมนุษย์คนนึงไม่ถูกกระทำมันก็จะมีกฎหมายคุ้มครองคุณอยู่เหมือนกันใช่เพราะว่าถ้าเกิดยกเรื่อง12ไปก็ยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปนะครับก็ตอนนี้มีโทษสูงสุดก็คือจำคุก1ปีใช่มั้ยครับซึ่งจริงๆเราไม่เห็นตัวจำคุกเรื่องนี้ซึ่งผมก็คิดว่ากฎหมายหมิ่นประมาทนี้ก็ควรจะแก้ให้เหลือแต่โทษปรับอย่างเดียวแพงอันนี้มีทั้งจำคุกและปรับด้วยจำคุก1ปีปรับไม่เกินเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ประมาณนี้ครับคิดว่าควรจะแก้ตรงนี้ด้วยครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้สถานะสถาบันกษัตริย์ไทยจะอยู่อย่างไรในสังคมโลกที่มีการตั้งคำถามมากขึ้นวิจารณ์มากขึ้นมีประเด็นในเรื่องของการพูดถึงเรื่องของสิทธิอะไรต่างๆของพลเมืองมากขึ้นจะอยู่อย่างไรฮะและมองอนาคตของสถาบันกษัตริย์อย่างไรถ้าหากว่าปฏิเสธไม่ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ในสังคมโลกคือคำว่าสังคมไทยเนี่ยเราจะพูดแต่ประเทศไทยไม่ได้แล้วเพราะว่าความเป็นสังคมโลกเนี่ยมันก็อยู่ในบริบทของความเป็นสังคมไทยอยู่แล้วณเวลานี้ทีนี้บริบทของสังคมไทยที่มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคมโลกที่มีการตรวจสอบตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์และอยู่ในกรอบของความเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ห้ามตั้งคำถามกับสถาบันกษัตริย์แล้วจะอยู่อย่างไรมันจะเป็นสถาบันที่จะขัดแย้งกับอะไรล่ะฮะความเป็นสังคมไทยในอนาคตมันจะเป็นสถาบันที่จะเป็นปฏิปักษ์กับวิถีทางประชาธิปไตยในอนาคตไหมครับถ้าอย่างนั้นคือต้องเรียนก่อนว่าสังคมโลกโดยปกติก็จะวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นระดับสถาบันกษัตริย์ก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติแล้วเพราะสังคมโลกมีเสรีภาพระดับนั้นนะครับแต่ปัญหาคือเสรีภาพระดับนี้ไม่ได้ถูกใช้ในสังคมไทยครับคือถ้าเกิดเป็นคนไทยทําหรือว่าทําในประเทศไทยก็จะโดนฟ้องผิดกฎหมาย112แต่ถ้าเกิดทําในประเทศอื่นก็สามารถทําได้อย่างเสรีนะครับแต่ก็อาจจะโดนเพ่งเล็งจากทางการไทยก็ได้ว่าคนไทยที่วิพากษ์วิจารณ์หรือเขียนสำนักข่าวไหนเขียนข่าวที่ด้านลบเกี่ยวกับสถาบันนะครับแต่แน่นอนคือโดยมุมมองของทั่วโลกก็คงมองเขาคงรู้อยู่แล้วว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นยังไงนะครับสถานะและอำนาจแล้วก็เรื่องความกลัวภายใต้112ของสังคมไทยที่มีสถาบันกษัตริย์และสถาบันกษัตริย์มีต่อสังคมไทยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทั่วโลกรับรู้ด้านนี้มาตลอดแล้วก็มีการกดดันอยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่จะเปลี่ยนแปลงปรับตัวยังไงอยู่ที่ขึ้นอยู่กับสถาบันกษัตริย์และเครือข่ายว่าพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมเพื่อให้เข้าสู่สังคมโลกเหมือนกับสังคมโลกที่เขาเป็นกันหรือว่าเราจะเป็นอย่างที่ไทยๆเป็นกันซึ่งก็ยิ่งนับวันก็ยิ่งเหมือนเกาหลีเหนือขึ้นทุกวันนะครับทิศทางมันจะไปเกาหลีเหนือมากกว่าที่จะไปเป็นแบบระดับสากลนะครับอืมครับคุณจอมคิดอย่างไรครับอนาคตของสถาบันกษัตริย์ไทยโดยตัวบุคคลนะโดยตัวบุคคลผมคิดว่าทางรัชกาลที่10เองเนี่ยค่อนข้างมีความพร้อมกับการรับการวิพากษ์วิจารณ์จากความเป็นสากลโลกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูว่าสื่อที่มิวนิกที่พระองค์ไปซื้อบ้านหรืออะไรไว้เขาก็เขียนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหรือว่าเขียนวิพากษ์วิจารณ์แบบสีแบบเชิงลึกอะไรก็ตามซึ่งก็ไม่ได้มีท่าทีมีปัญหากับการอยู่ของเขาอ่ะหมายถึงว่าไม่ว่าสื่อที่เมืองนั้นจะเขียนวิจารณ์พระองค์ยังไงพระองค์ก็ไม่ได้มีปัญหากับสื่อเหล่านั้นแล้วก็ยังอยู่เขาจะมีปัญหาก็ได้แต่เขาไม่แสดงออกผ่านสื่อหรือผ่านสาธารณะใช่แต่คือการเลือกไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยคือคุณพร้อมจะอยู่ในสังคมสาธารณะที่วิจารณ์คุณได้ไงก็คือเอาง่ายว่าสื่อของเยอรมันที่มิวนิกที่เขาที่พระองค์ไปอยู่เนี่ยวิจารณ์เขาได้ยังไงผมคิดว่าก็เ
ขาก็สามารถรับคำวิจารณ์ในระดับสากลได้ประมาณนั้นแต่ว่าทีนี้พอมาบริบทกับสังคมไทยเนี่ยกลุ่มคนที่รายล้อมหรือว่าอิงแอบอำนาจของสถาบันอยู่เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ใครทำแบบปัญหาคือตรงนี้ว่าในตัวความเป็นรัฐไทยมันมีอะไรบางอย่างที่กดทับให้คนไทยมีความเป็นมนุษย์น้อยกว่าสื่อที่มิวนิกอ่ะดังนั้นถ้าเขายอมรับที่จะยอมรับว่าเฮ้ยสื่อที่มิวนิกทำกับสถาบันกษัตริย์แบบนั้นได้เนี่ยคุณก็ต้องยอมรับว่าคนไทยมันก็ควรมีสิทธิมนุษยชนหรือว่ามีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนที่มิวนิกที่จะพูดแบบนั้นได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเขายอมรับจุดนี้ได้ผมว่ามันจะเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ว่าในส่วนของคนที่อิงอำนาจเขาไม่ยอมรับเรื่องนี้แน่ๆผมค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าจะทำให้เขาสูญเสียอำนาจบางอย่างในทางเศรษฐกิจไปจนหมดครับครับครับ